สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งนึงนะคะเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงโควิด-19 นะคะหลายๆคนคงสงสัยว่าการแยกโรคการสกรีนนิ่งคนไข้เบื้องต้นเขาทำกันยังไงวันนี้พายจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับตัวโรคนะคะเราจะเรียกว่าโควิด-19 หรือโควิด-19 นะคะแต่สำหรับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคก็คือเป็นซาร์โควี2นั่นเองค่ะอย่าสับสนนะคะจริงๆ2อันนี้เป็นคนละสถานะกันค่ะสำหรับเจ้าไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะคะก็เป็นไวรัสตัวที่7ของตระกูลค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นตระกูลเดียวกับเมอร์และซาร์นั่นเองค่ะค่ะและนี่คือแนวทางในการคัดกรองผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือว่าไวรัสโคโรนา2019นะคะโดยอันนี้จะออกจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะในฉบับนี้นะออกตั้งแต่วันที่27กุมภาค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีมาหลายฉบับนะคะแต่กระทรวงก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพื่อให้อัปทูเดตเหมาะกับหลักการค้นหาโรคในณตอนนั้นค่ะค่ะโดยทางโรงพยาบาลนะคะจะพิจารณาว่าใครบ้างคะจะได้รับการสกรีนนิ่งโรคนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติไข้หรือพอวัดไข้แล้วเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปนะคะร่วมกับมีทางโรคอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วหายใจเหนื่อยค่ะและจะต้องมีประวัติในช่วง14วันที่ผ่านมานะคะเดินทางไปต่างประเทศหรืออาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งก็ได้แก่ญี่ปุ่นเยอรมนีเกาหลีจีนรวมถึงฮ่องกงและมาเก๊าด้วยนะคะแล้วก็จะมีไต้หวันฝรั่งเศสสิงคโปร์อิตาลีแล้วก็อิหร่านค่ะค่ะสำหรับเมื่อก่อนจะมีแค่ข้อกอเท่านั้นนะคะข้อขอคือข้อที่เพิ่มมาค่ะไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศแค่เป็นผู้ทำอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวนะคะก็จะมีเกณฑ์สำหรับการคัดแยกโรคค่ะแล้วก็ข้อคอนะคะคือมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-2019แล้วนะคะค่ะและกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติปอดอักเสบซึ่งอาการของปอดอักเสบก็คือจะเป็นไข้ไอหอบอาจจะมีเอ็กซเรย์ปอดที่ผิดปกติไปค่ะค่ะแล้วถ้าผู้ป่วยปอดอักเสบในกลุ่มเสี่ยง4ข้อนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เข้าข่ายในการสกรีนนิ่งโควิด-19 ค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะหรือแม้แต่ผู้สงสัยที่ว่าจะติดเชื้อก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันค่ะ2ค่ะบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนค่ะเขาเป็นด่านหน้าที่มีโอกาสจะสัมผัสเชื้อและผู้ป่วยจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ3ค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบหรือนิโมเนียที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะหรือ4นะคะเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้จับเชื้อไม่ได้ค่ะค่ะแล้วเมื่อเราเจอผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะคะเราก็จะย้ายผู้ป่วยเข้าไปในบริเวณห้องแยกโรคค่ะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ห้องแยกโรคความดันลบก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเหมาะกับพวกที่เป็นแอร์บอร์นหรือว่ามีการกระจายทางด้านอากาศค่ะหลังจากนั้นค่ะบุคลากรก็จะสวมชุดเพื่อป้องกันตัวเองค่ะที่เรียกว่า PPE นะคะซึ่งย่อมาจาก Personal Protective Equipment ค่ะซึ่งชุดนี้นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะมีหมวกมีแว่นมีแมสมีถุงมือมีชุดคลุมแล้วก็รวมไปถึงคลุมรองเท้าด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อป้องกันการกระจายของ Droplet มาติดที่ตัวเราซึ่งเป็นบุคลากรค่ะเจ้าชุดนี้นะคะนอกจากจะมีขั้นตอนในการใส่ยุ่งยากแล้วยังใส่ครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยค่ะเมื่อบุคลากรตรวจร่างกายเสร็จแล้วค่ะก็จะมีการถ่ายภาพรังสีปอดค่ะซึ่งภาพรังสีเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้ถ่ายอยู่ในห้องนี้ค่ะโดยเคลื่อนตัวเจ้าเครื่องถ่ายรังสีมาถ่ายภายในห้องเพื่อลดการคอนแทคกับผู้ป่วยอื่นที่คนไข้อาจจะต้องเดินไปห้องรังสีอีกทีนึงค่ะและนี่คือหน้าตาของเจ้าเครื่องถ่ายรังสีแบบชนิดเคลื่อนที่ได้ค่ะและแน่นอนว่าพนักงานก็ต้องใส่ชุดป้องกันตัวเองด้วยค่ะในขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะก็ถ้าเป็นคนไข้ทั่วๆไปเลยก็ใช้แบบนาโซฟาริงเจียลสวอปก็คือเป็นตรงด้านหลังจมูกนะคะกับโทสวอปค่ะซึ่งจะเป็นตรงในคอนะคะไปตรวจ2อย่างด้วยกันค่ะสำหรับคนไข้ที่มีอาการปอดอักเสบหรือใส่ท่อช่วยหายใจค่ะเราก็จะดูดเสมหะไปตรวจหรือว่าดูดเสมหะในท่อไปตรวจด้วยค่ะ
เมื่อได้ผลมาแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1ก็คือยังไม่พบเชื้อไวรัส2019นะคะซึ่งในกลุ่มนี้เราก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าอาจจะตรวจไม่เจอเชื้อได้ยังต้องสังเกตอาการกักตัวเองเป็นเวลา14วันก่อนค่ะหรือในกรณีที่คนไข้มีอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นเลยใน48ชั่วโมงอาจจะต้องมาตรวจซ้ำเพื่อพิจารณาส่งตรวจเชื้อโควิดซ้ำอีกครั้งนึงค่ะและถ้าพบเชื้อนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะด้วยการให้ยาแล้วก็รักษาตามอาการค่ะเมื่อไหร่ที่คนไข้สามารถกลับบ้านหรือดิชาร์จได้ก็คือว่าคนไข้มีอาการที่ดีขึ้นร่วมกับตรวจยืนยัน2แห่งของห้องปฏิบัติการด้วยกันว่าไม่เจอเชื้อค่ะจึงจะดิชาร์จคนไข้ออกจากโรงพยาบาลไปได้ค่ะสังเกตว่าวิธีการดูแลการสกรีนิ่งมีความลำบากทั้งคนไข้เองและตัวของบุคลากรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เราช่วยกันค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะต้องไปในสถานที่เสี่ยงให้เลี่ยงไปก่อนนะคะด้วยความหวังดีค่ะวันนี้พายลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ